วันนี้มีผู้ป่วยใหม่4รายครับยังเป็น4รายที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้ง4รายแล้วก็ทำให้ภาพรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,125 รายก็ทำให้เห็นตัวเลขสะสมของผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้รวมแล้วเป็น188รายนะครับหายแล้วเพิ่มขึ้นอีก8รายทำให้เป็นตัวเลขอยู่ที่ 2,981 แล้วก็วันนี้เป็นข่าวดีคือไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเลยนะครับยังอยู่ที่58รายมาดูกันครับว่าใน4รายนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็พบว่ารายที่1ครับมาจากสถานะประธานโทษครับสาธารณรัฐมาดากัสการ์เป็นผู้ป่วยชายอายุ44ปีอาชีพพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็เขามีประวัติที่พักในแคมป์ที่มีคนงานหลายเชื้อชาติรวมกันเดินทางกลับมายังเมืองไทยวันที่3มิถุนายนเข้าพักสเตทควอรันทีนที่กรุงเทพมหานครวันที่4เริ่มมีอาการป่วยน้ำมูกนะครับด้วยการมีน้ำมูกนะครับแล้วก็หาเชื้อในวันที่7ตรวจหาเชื้อวันที่7ก็พบว่ามีการติดเชื้อรายที่2ครับเป็นมาจากปากีสถานเป็นหญิงไทยอายุ34ปีสามีเป็นชาวปากีสถานแล้วก็พักกันอยู่ในครอบครัวใหญ่ซึ่งมีคนในบ้านป่วยแล้ว5คนซึ่งก็รวมสามีของผู้ป่วยด้วยเดินทางมาเมืองไทยวันที่6มิถุนายนเข้าพักสเตทควอรันทีนที่กรุงเทพมหานครวันที่4เริ่มมีอาการไอและมีน้ำมูกก็ไปตรวจหาเชื้อวันที่8มิถุนายนผลตรวจพบเชื้อรายที่3-4นะครับมาจากประเทศอินเดียทั้งคู่เป็นหญิงไทยทั้งคู่นะครับอายุประมาณ35ปีโดย1รายเป็นอาชีพพนักงานนวดอีก1รายเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงเมืองไทยวันที่4มิถุนายนเข้าพักสเตทควอรันทีนที่จังหวัดชลบุรีตรวจเชื้อครั้งที่1นะครับแล้ววันที่7มิถุนายนก็คือเป็นวันที่3ของการเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็พบว่าพบเชื้อแต่ทั้ง2รายนี้ไม่มีอาการนี่คือ4รายที่ว่านะครับ